ากเราดูเทปคุณลุงบันทึกย้อนหลังช่วงที่ส่งพลังงานบริสุทธิ์จากเสียงระฆังเราจะได้รับพลังงานบริสุทธิ์ไหมครับตอบเลยนะครับได้แต่มันไม่ใช่เรียลไทม์เข้ามาเรียลไทม์คือวินาทีนี้ไอ้ที่มันใส่อยู่ใน YouTube นั่นมันก็ได้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะไอ้ YouTube นั่นน่ะเอาสัก70ได้ไหม75ได้ไหมเพราะมันต่างกันที่เวลาไอ้ความจริงก็ทำใจไปตามนั้นนะอยู่ในบทบาทนะอยู่ในภาวะเวลาอะไรเวลาฟังก็ให้มันอยู่ในบรรยากาศของคลิปนั้นให้อยู่ในบรรยากาศของคลิปนั้นจำไว้นิดเดียวบรรยากาศอารมณ์ในคลิปนั้นเนี่ยโอเคไหมแล้วจะได้ง่ายปล่อยอารมณ์ให้เป็นไปตามคำที่ลุงออกเล่าอะไรต่างสุดแต่ในคลิปแต่ละคลิปนั่นให้อยู่ในอารมณ์นั้นแล้วมันจะได้ถ้าหากว่าไม่ปรับอารมณ์เข้าไปแล้วมันก็ได้แค่รู้แหละเข้าใจก็ยังดีนะแต่คำว่าเข้าถึงก็ต้องพยายามปรับอารมณ์ให้มันเข้าไปมันจะนำพาเองครับแล้วผมจะรู้จังหวะนี้ให้นะครับจะนำพาเข้าไปเองนะฮะ